ครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุยบิ๊กมอเตอร์เซล2017ต้องบอกว่างานบิ๊กมอเตอร์เซล2017นะครับเป็นงานที่ดีมากๆครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อนะครับเพราะว่างานนี้เข้าฟรีครับถือว่าเข้ามาชมฟรีเป็นครั้งแรกของที่นี่เลยนะครับโดยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่รวมเอาบรรดาศูนย์รวมของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์บิ๊กไบค์แอคเซสซอรี่ของแต่งมากมายที่มาจำหน่ายกันเยอะมากๆครับพูดง่ายๆก็คือว่ามาที่นี่ที่เดียวคุ้มค่าแน่นอนครับตามหลักของเขาก็คือว่าเป็นมหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติงานนี้จะมีอะไรเด็ดๆไปชมกันเลยครับอีกหนึ่งค่ายใหญ่ครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับค่ายยักษ์เขียวนะครับคาวาซากิครับในปีนี้เรามาดูนะครับว่าบูธของคาวาซากินั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับก็สำหรับปีนี้นะครับเช่นเคยคาวาซากิได้มีการจัดทัพรถพรีเมียมโมเดลนะครับมาในงานบิ๊กมอเตอร์เซล2018ครั้งนี้นะครับถ้ารวมแล้วเนี่ยก็16รุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในตระกูล Z ในตระกูล Ninja อย่างเช่นทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็น Ninja ZX10R ที่บอกว่ามีการเปิดตัวสีใหม่นะครับในงานนี้โดยเฉพาะเลยต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสีของ World Superbike ที่เป็นสีเขียวดำจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำกราฟิกใหม่นะครับเปิดตัวใน Ninja ZX10RR ที่เป็นสีดำด้านเป็นลาย Winter Taste นะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่3ที่เราได้ทำการเปิดตัวมาก็คือจะเป็นตัว ZX10R ตัวสี Silver ตัวนี้ของเราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างมากนะครับสำหรับการเปิดตัวรุ่นนี้นะครับยังคงให้อารมณ์ถึงความเป็นซุปเปอร์สปอร์ตครบถ้วนเลยนะครับขณะเดียวกันสำหรับรถในตระกูล Z ของเราก็ได้มีสีใหม่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีดำเฟรมเขียวก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เรียกร้องมาค่อนข้างอย่างยาวนานเราก็ได้จัดให้ทางลูกค้าหรือผู้ที่มีความสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นต่างๆในงานนี้ต้องบอกว่ามีความเป็นพิเศษจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟต์วอเชอร์180,000ในตัว ZX14R แล้วก็รวมถึงดอกเบี้ย 0% แล้วก็กิฟต์วอเชอร์ต่างๆอีกหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของตัว Ninja เราจะมีกิฟต์วอเชอร์ถึง 60,000 บาทหรือ 0% สำหรับดอกเบี้ยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่ชอบหรือหลงไหลใน product หรือรถจักรยานยนต์ของคาวาซากิเชิญได้ที่งาน Big Motor Sale นะครับในวันที่19จนถึงวันที่27ท่านจะพบว่าสิ่งดีๆและก็พิเศษมีอยู่ในบูธของคาวาซากิเราจริงๆครับผมมาดูกันครับว่า Honda Big Wing พระราม 3ในงานของทาง Big Motor Sale ในปีนี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผู้บริหารครับสวัสดีครับไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บริหารของทาง Honda Big Wing พระราม 3นะฮะบอกได้เลยฮะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดรถ Big Scooter ของทางค่าย Honda กับเจ้า Honda XADV เปิดจริงครับลุยจริงใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงทดสอบมาแล้วครับตัวนี้เรียกว่ายอดจองถล่มทลายยอดจองถล่มทลายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ขี่ง่ายแต่เราสามารถที่จะเอาไปลุยใช้งานได้จริงใช่ครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือว่าคนทดสอบเขาไปลุยกันจริงเลยลุยกันมาแล้วครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขายดีด้วยนะฮะเขาบอกเลยนะว่ารถเขาดีนะฮะวันนี้เนี่ยเรื่องของ CB650 ก็ดีไม่แพ้กันด้วยโอ้ตัวนี้เรียกว่า Honda เราเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ครับครับผมก็ตอนนี้ถ้าเป็น CB ก็มี4สีนะฮะครับผมก็มีทั้งสีแดงสีดำเทานะฮะแล้วก็น้ำเงินครับผมอย่างถ้าเกิดว่ามาในงานของ Big Motor Sale คราวนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆสำหรับ Honda Big Wing พระราม 3บ้างครับโปรในงานเนี่ยเริ่มต้นเลยครับครับผมเงินดาวไม่ต้องใช้เฮ้ยเงินดาวไม่ต้องใช้ใช่ครับผม
โอ้ศูนย์บาทเลยเหรอศูนย์บาทครับผมเรียกว่ามาซื้อรถไม่ต้องกำเงินมาเลยฮะใช่ครับผมแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะฟรีจดทะเบียนฟรีพรบนะครับแล้วก็เรียกว่าขับบิ๊กไบค์เนี่ยขายรถไปแล้วขายความปลอดภัยไปด้วยนะฮะแถมคอร์สเรียนฟรีอีก3คอร์สแม่เจ้าไปตั้งแต่เบสิกสกิลไรดิ้งจนถึงแอดวานซ์เลยฮะสุดยอดเลยครับผมคือพูดง่ายคือว่าซื้อ Honda Big Wing พระราม3ไปเนี่ยคุณขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนใช่มูลค่ารวมประมาณ 25,000 25,000 เลยนะครับผมเฉพาะที่นี่เท่านั้นหรือเปล่าที่เฉพาะเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลป่ะใช่ในงานเท่านั้นครับว้าวยังมีเวลานะครับถึงวันที่27สิงหาคมนะครับกับบูธของทาง Honda Big Wing พระราม3นะครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับหลังจากงานเลิกนะครับก็คือที่ Honda Big Wing พระราม3ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้บริหารของทาง Honda Big Wing พระราม3ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคนสวยมาดูกันต่อที่บูธของทางยามาฮ่าครับกับเลฟโยฮานครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารหนุ่มของเราครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บอกเลยว่าบูธหล่อมากรถเยอะมากๆเลยวันนี้ขนมาเต็มครับผมพูดง่ายคือมีทั้งตระกูล M ใช่ไหม MT Series ครับผมมีครบหมดเลยใช่แล้วครับแล้วก็มีตระกูล R มาด้วย R Series รวมถึงตระกูล Max ก็มากันด้วยตระกูล Max ก็มาตอนนี้ครบแล้วครบหมดแล้วใช่ครับผมตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่เลยใช่แล้วครับผมที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยแอบเหลือมาเห็นว่ามีเจ้า MT 07สีขาวโผล่มาใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับทำไมครับพิเศษในงานนี้โดยเฉพาะเลยคือเราเพิ่งเปิดตัวกับ MT 07 Special Color นะครับผมมีเพียง40คันในเมืองไทยเท่านั้น MT 07 Special Color White Color White Color 40คันเท่านั้นใช่ครับผมราคาเราแตกต่างกันเดิมราคาเนี่ยพิเศษมากเลยคือเราเนี่ยทำเป็น Special Color แต่ว่าราคาเท่ากันกับตัวสแตนดาร์ดทั่วไปแต่ที่พิเศษเนี่ยครับมันก็คือมีจำกัดเพียง40คันในเมืองไทยเท่านั้นก็พูดง่ายก็คือว่ามีในงานหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยใช่ครับนอกเหนือจากนั้นยังเห็นว่าในเรื่องของ R6 ก็มียอดจองเพิ่มขึ้นมาอีกใช่แล้วครับ R6 ก็กระแสยังดีไม่มีตกไม่มีตกมาเรื่อยๆครับพูดง่ายๆคือในเรื่องของรถขายดีอยู่แล้วแล้วในเรื่องของโปรโมชั่นล่ะโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จัดเต็มนะครับในงานนี้ก็จะมีฟรีทะเบียนพรบประกันภัยอันนี้ฟรีให้หมดเลยแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับมีพิเศษกว่านั้นอีกก็จะมีของแถมพิเศษอย่างเช่นนาฬิกากาเมนครับกาเมนหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไม่พอมี 20,000 กว่าบาทด้วยโอ้โหใช่ครับแถมให้เฉพาะรุ่นใช่ไหมถ้าลูกค้าที่สนใจซื้อรถ 600,000 ลงมานะครับก็จะแถมเป็นตัว Garmin Forerunner 235สุดยอดมากเลยนะส่วน 600,000 ขึ้นไปอ่ะครับก็จะเป็น Garmin Fenix 5ก็คือตัว 20,000 กว่าใช่แล้วเฉพาะในงาน Big Motor Sale เท่านั้นเองเฉพาะในงาน Big Motor Sale ครับผมอยู่ถึงกันมาที่27สิงหาคมนะครับที่บูธของทาง Yamaha Rider Cup นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของโซนของทางยามาฮ่ารถเล็กด้วยใช่แล้วอยู่ใกล้ๆกันครับผมสะดวกรถใหญ่ก็ดูรถใหญ่สะดวกรถเล็กก็ดูรถเล็กนะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันไปเจอกันได้ที่ไหนครับโชว์รูมเกษตรนวมินทร์ครับหรือว่าโชว์รูมยามาฮ่าไรเดอร์สคลับทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณโน้ตมากๆนะครับขอบคุณครับพี่ดอนครับสวัสดีครับI'll pick up all angels, but just won't buy.
วยงามขั้นเวลากันบ้างนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าชอบผู้หญิงแนวผมบ๊อบนะครับสวัสดีครับคุณสวยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเมย์ค่ะเมย์น้องเมย์พิชนาทก็ได้นะได้เหมือนกันได้รวยเลยอยากอยู่รวยเลยวันนี้ชุดสวยมากนะใช่ค่ะเหมือนหน้าตาเลยถูกต้องค่ะมายืนกี่วันแล้ววันนี้วันนี้หรอ2 วันเองโอ้ยยังไม่รวยเลยขอสักแบบว่าหลายๆวันได้ไหมความสื่อความงานจะได้อยู่เต็มโลกก็อยู่ไปจนถึงวันที่27ไงคะเมื่อยไหมเมื่อยไหมถามจริงก็เมื่อยไหมจริงๆมันก็ไม่ได้เมื่อยหรอกเพราะว่าเราก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นี่ซุ่มอะไรอ่ะซุ่มปากซุ่มสิวอ้าวถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จักน้องเมย์มากขึ้นเนี่ยมีเฟซบุ๊กมีอินสตาแกรมไหมจ๊ะมีค่ะว่าไปว่าไปเฟซบุ๊กก็สถันกรSathankoren เขาวักจีนึงแล้วก็ดับเบิ้ล MAYY ค่ะยาวมากเลยนะคะก็เขาให้ใช้ชื่อจริงแล้ว Facebook แล้วพี่ถ้าเกิดว่าชอบมีมีแฟนหรือยังมีพี่ชายมีพี่ชายจีแซนดีรู้ๆกันนะฮะใครสนใจก็เดินมาหาน้องเมย์ได้นะผมสั้นที่สุดในงานสั้นเต๋อเลยโอ๊ยสั้นกว่านี้ก็ไปกินอาหารแล้วค่ะงั้นไปกันนะจ๊ะน้องเมย์จ้าไปจ้าสวัสดีจ้าMy มาดูกันต่อครับกับความสวยงามของค่ายใบพัดฟ้าขาวไม่น่าเชื่อว่าจะส่งเอานางฟ้ามาบรรเจิดที่นี่นะครับสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะสวยขนาดนี้ชื่ออะไรคะชื่อม่อนค่ะน้องม่อนนะคะชื่ออย่างผู้ชายนะฮะผู้เล่นนะฮะอยู่มากี่วันแล้วคะอยู่มาเป็นวันที่3แล้วค่ะวันที่3แล้วนะคะเหลืออีกหลายวันเลยนะคะใช่ค่ะก็รับทรัพย์กันไปนะฮะหลายหมื่นอยู่นะฮะน้องม่อนนะฮะมีแฟนหรือยังฮะมีแล้วค่ะโอ้เป็นคนที่น่ารักมากเลยพี่ก็มีแล้วพี่มีเมียแล้วนี่เมียอยู่นี่นะหลายกว่าเห็นมากสุดยอดเลยอ่ะฉะนั้นเราอดสิทธิ์นะฮะอดสิทธิ์จีบกันทั้งคู่แล้วนะฮะอามอนฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาหา BM เนี่ยยังอยู่ถึงวันที่27เนาะใช่ค่ะมี Facebook มี Instagram มั้ยมีค่ะติดตามได้ที่ Instagram นะคะชื่อ almond_juju ค่ะขอบคุณน้องม่อนมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันต่อครับกับค่ายของใบพัดฟ้าขาวค่าย BMW ครับกับ BMW มอเตอร์ไลท์ตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารสุดหล่อของเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับพี่จอนนะครับผมพี่จอนครับวันนี้ต้องบอกว่าบูธ BMW มาเต็มจริงๆครับเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยใช่เรามาครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับตั้งแต่ G300R นะครับที่รอกันมานานใช่ครับนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมาเปิดในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพียบเลยใช่ครับผมโดยเฉพาะสิ่งที่โดดเด่นมากๆสำหรับฝั่งของยุโรปจริงๆที่ใช้ในเรื่องของการเดินทางก็คือเจ้า K16GDL ใช่แล้วไม่ค่อยได้เห็นเอามาเปิดตัวเลยใช่ครับเพราะว่าในตระกูลของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบทัวริงครับนะครับในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆนะครับเป็นลูกค้าที่รักการเดินทางนะฮะแล้วก็สะดวกสบายเนี่ยครบคันนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ย K100JDL เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ Dynamic ESA นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับแข็งนุ่มได้นะครับตลอดการเดินทางปรับโหมดเป็น Dynamic ก็ได้นะครับหรือเป็นสปอร์ตก็ได้อยากแรงก็แรงได้ใช่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นทัวริงที่มีเกียร์ถอยหลังด้วยถูกต้องแล้วก็มีลำโพงเอาไว้ฟังเพลงด้วยนะฮะถูกต้องใช่แล้วครับเรียกว่าเคลิบเคลิบสุนทรีจริงๆสำหรับเจ้า K16GDL ใช่ครับแล้วพละกำลังก็เรียกว่ามาเต็มเลยนะฮะ160แรงม้าโอ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพาไปได้ทุกที่ครับผมคือไปได้ทั้งคนขับและคนซ้อนนั่นเองใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังเห็นว่ามีเจ้า RNIT ใช่แล้วที่มีคำว่า21ครับความหมายคืออะไรครับของเจ้า RNIT เนี่ยครับต่อยอดมาจากตระกูลของเรียกว่า Roadster นะครับ RNIT ที่เราเปิดตัวกันมาเนี่ยหลายรุ่นแล้วนะครับตอนต้นปีก็เปิดเจ้า Racer ไปใช่ครับแล้วก็ Urban GS ไปนะครับพอมาคราวนี้เนี่ยก็เป็น Vintage 29นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถจะสั่งสีพิเศษก็ได้ด้วยนะครับเป็นสีดำก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีแบล็คเรียกว่า Blackstorm ครับผมนะฮะแล้วก็ Thunder Grey นะฮะแล้วก็ตัว21เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวเลขเนี่ยที่มาพร้อมกับตัวรุ่นนี้เลยนะครับคือพวกนี้คือเป็นรุ่นเหมือนกับเป็น limited edition ใช่ครับผมเป็น vintage ของเขาเลยนอกเหนือจากนั้นก็ยังเห็นมีตัวเจ็บๆอีกเยอะแยะตระกูล S1000R S1000XR S1000R ครับ
แล้วนอกจากนั้นในเรื่องของโปรโมชั่นล่ะครับครับก็สำหรับในงานนี้นะครับเราก็แถมให้นะสำหรับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นโรดสเตอร์นะครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 49,900 แถมประกันภัยเนี่ยชั้น1นะครับให้เลย1ปีนะครับขนาดนั้นเลยอ่ะฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นของ Adventure ทั้งหลายนะครับตระกูล R1200GS S1000XR นะครับ F800GS พวกนี้เนี่ยก็แถมเป็น Navigator 6ให้นะครับเอาเนไปด้วยเลยพร้อมเดินทางหลายหมื่นนะใช่ให้ไปเลยเอาไปเลยครับพร้อมเดินทางเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยโปรโมชั่นนี้เฉพาะงาน Big Motorsale เท่านั้นถูกต้องครับวันที่27สิงหาคมครับวันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของใบพัดฟ้าขาวมาหาพี่จอหรือว่ามาหาเซลล์สวยๆได้นะครับครับนอกเหนือจากนั้นครับหลังจากวันที่27ไปชมได้ที่ไหนบ้างครับก็ที่ดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศเลยนะครับก็จะมีดูได้ในเว็บไซต์ของ BMW Motorrad Thailand ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณสำหรับพี่จอรวมถึง BMW Motorrad นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับดูกันต่อครับที่บูธของทางซูซูกิครับณขณะนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของทางซูซูกิแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้มาเยี่ยมเยียนบูธนะครับไฮไลท์ของซูซูกิสำหรับปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะมากครับเช่นอะไรบ้างครับตัวใหม่ๆที่เข้ามานะครับสำหรับงานดูโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเรามีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็เลยก็คือตัว V-Storm 1000 V-Storm 1000ครับ V-Storm 1000ทั้งรุ่นที่เป็นล้อซี่ลวดและล้อแม็กฮะเดี๋ยวนะครับ V Storm 1000ปกติมามันล้อแม็กอยู่แล้วทำไมถึงมีซีโร่เข้ามาได้ด้วยอ่ะ V Storm เนี่ยนะครับมันเป็นรถ Adventure Tourer ครับผมนั่นคือคุณจะเลือกแบบ Adventure มากกว่า Tourer คุณก็เลือกเป็นล้อซีรวดแต่ถ้าเกิดคุณเป็น Tourer มากกว่า Adventure คุณก็เป็นล้อแม็กพูดง่ายๆคือว่าเป็นทางเลือกให้กับคนไทยได้ใช้กันใช่ครับใช่ครับเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับ V Storm 1000ล้อแม็กแล้วก็ล้อซีรวดนอกจากนั้นมีอะไรครับตัวที่2ก็คือ Bergman 650เบิร์กแมน650ยอดรถแม็กซี่สกูตเตอร์ของค่ายญี่ปุ่นครับผมเป็นรถสกูตเตอร์รุ่นใหญ่ที่สุดของซูซูกิ 650cc ครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับสิ่งที่มากับตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีซึ่งเป็นเฉพาะของซูซูกิเท่านั้นครับเราเรียกว่า SECVT SECVT Suzuki Electrical Control CVT CVT ก็คือเป็นระบบ CVT เหมือนกับรถของทางซูซูกิที่เป็นรถยนต์เลยใช่ครับเป็นรถยนต์คือตัว Continuous Variable Transmissionแสดงว่านุ่มนวลแน่นอนด้วยปกติจะต้องขับด้วยสายพานใช่นะครับแต่ว่าที่เราเป็นลิขสิทธิ์ของเรานั่นคือสามารถมีโหมดที่จะปรับจากสายพานให้เกียร์มันนวลได้มีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง3แบบพูดง่ายก็คือว่าตัว Bergman 650นั้นมีแพดเดิลชิฟต์ด้วยใช่ครับว้าวสุดยอดมากๆเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าจะต้องลุยขึ้นเขาไปพร้อมกับ V-Storm ไม่มีปัญหาอย่าคิดว่าเป็นสกูตเตอร์แล้วขึ้นไม่ได้แรงมาพร้อมไม่ต้องรอรอบที่สำคัญได้ข่าวว่าราคาย่อมเยาด้วยราคาตัวนี้เราเปิดมาแล้วว้าวกันทั้งตลาดครับผมนะครับผมเปิดมาแค่2วันตอนนี้รถเราหมดแล้วหมดแล้วกำลังรอรถใหม่ที่จะเข้ามาสุดยอดเลยพูดง่ายคือว่าวันเดียวหมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่เป็นไรครับสามารถจองได้แล้วตัวสุดท้ายล่ะครับตัวสุดท้ายก็คือน้องรักน้องเล็กสุดท้องสำหรับปีนี้นั่นคือตัว GSX S150 S ก็คือเป็นซีรีส์ของรถ Naked นั่นเองใช่ครับเป็นเล็กเป็นรถ Naked ซึ่งก็มาตามพี่เข้ามาคือ R150 เมื่อต้นปีนะครับคราวนี้เป็น S150 นะครับเป็นรถ Naked ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ง่ายขึ้นที่สำคัญได้คำว่าเปิดตัวผมแอบเหลือบไปเห็นใน Facebook ราคาโดนใจมากครับเราให้ราคาที่ 81,000 บาทพร้อมตัวแฟริ่งที่เป็นชุดแต่งนะครับและหน้ากากพร้อมไปเลยพูดง่ายคือแฟริ่งข้างซ้ายข้างขวารวมถึงหน้ากากด้านหน้าด้วยที่ซื้อในงาน Big Motor Sale จัดไปเลยครับในราคาที่ 5,000 บาทเราแถมให้ไปเลยโอ้โหถูกสุดในบรรดา Naked ในช่วงของ 150cc ที่เป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำครับผมสุดยอดมากๆครับผมครับนอกเหนือจากนั้นนะครับ3รุ่นที่บอกมายังมีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายในงานด้วยครับผมโปรโมชั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบอกโปรโมชั่นอันแรกเลยคือ3ตัวที่เปิดใหม่ในราคาที่สุดยอดว้าวอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีแถมทะเบียนพรบ.ประกันภัยนะครับและอื่นๆอีกเยอะหมดเลยใช่ครับทุกรุ่นเลยใช่ครับโอ้โหซูซูกิปีนี้ว้าวจริงๆเลยครับและแน่นอนนะครับถ้าวันธรรมดาไม่ว่างนะครับวันเสาร์ที่มีมิดไนท์เซลล์เชิญเลยครับเรามีพิเศษสำหรับวันเสาร์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กลับบ้านดึกโดยเฉพาะพูดง่ายคือมีเซอร์ไพรส์สำหรับซูซูกิในปีนี้นะครับช่วงวันเสาร์มิดไนท์ด้วยครับผมแน่นอนครับว่าเรามีถึงวันที่27แต่หลังจากนั้นสามารถที่จะไปชมหรือว่าไปทดสอบตัวจริงได้ที่ไหนบ้างครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณดร.มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับI'm not afraid to die.
ระหว่างทางก็มาเจอสาวสวยครับน้องนั่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนี่ครับทีมงานบ็อกซ่าของพี่ครับสวยงามมากเลยครับชื่ออะไรครับพี่พลอยค่ะสินค้าเพิ่มภูมิค่ะว้าวนี่มายืนงานนี้เลยใช่เหรอความสวยขนาดนี้คนจ้างนะขอบคุณค่ะพี่ก็จ้างนะมายืนนานยังมายืนหลายชั่วโมงแล้วค่ะหลายชั่วโมงแล้วหรอหลายว่าถึงวันที่27เลยไหมใช่ครับมีแฟนยังหลังใหม่อีกแล้วนะฮะแสดงว่าพวกตอบอย่างเงี้ยคือมีแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะพี่มันเป็นแฟนก็ได้พี่เป็นสามีก็ได้นะฮะล้อเล่นนะครับผมโดนเมย์ตอบมีเมียแล้วมีเมียแล้วเรียวฮะเรียวเบเลตี้ฮะแล้วเดี๋ยวไปไหนต่ออ่ะขอไปที่บูธเหรอโอเคงั้นก็ตามมี Facebook มี Instagram มานี่สายหื่นมาแล้วเนี่ยสายหื่นมีค่ะ Facebook นะคะพลอยเพิ่มพูนนะคะพลอยเพิ่มพูนนะแค่ชื่อก็พลอยคือมีเงินแล้วก็เพิ่มพูนความมีเงินมากขึ้นอีกนะฮะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวเจอน้องพลอยใหม่นะจ๊ะทำงานงานแรกของน้องเขาบ้างงานหลายงานแล้วหน้าอย่างนี้งานแรกของน้องเขาตายแล้วยังจริงอยู่เลยนะฮะสุดยอดมากเลยก็ขอให้ได้งานเยอะๆนะจ๊ะสาธุพลอยเพิ่มพูนป่าเอาไว้โอเคไปแล้วสวัสดีครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลครับกับบูธของทาง Triumph บางนาและก็ผมก็อยู่กับผู้บริหารของทาง Triumph บางนาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับต้องบอกว่าบูธของที่นี่สวยทุกปีครับขอบคุณครับที่สำคัญนะครับในปีนี้ผมแอบเหลือไปเห็นว่ามันมีรถอยู่คันนึงซึ่งผมเคยขี่ด้วยแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วสำหรับเจ้า Triumph Street ครับคันด้านหลังคันนี้นะครับเป็น Triumph บางนาจัดแต่งขึ้นมาเองครับอ้าวผมเป็นของที่นี่เลยเหรอครับผมกล้าพูดได้ครับว่ามีคันเดียวในประเทศไทยครับชุดแต่งเนี่ยจะเป็นของสำนักแต่งไฮฟิลครับอ๋อของไฮฟิลครับผมแสดงว่าคันนี้ก็คือเป็นคัสตอมคันเดียวของประเทศใช่ครับคันเดียวของประเทศไทยเลยครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคันเดียวในประเทศอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากได้อ่ะมีทำขายไหมครับขายครับอันนี้เราตั้งราคาไว้พิเศษแล้วครับคือเราแต่งออกมาเนี่ยประมาณร่วม 200,000 บวกกับราคารถเนี่ยมัน 600,000 กว่าอ่ะใช่ครับในงานนี้เราตั้งอยู่ที่599,999 บาทครับนอกเหนือจากนี้นะครับในเรื่องของความสวยความงามแล้วยังมีในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆที่ Triumph บางนาจัดให้ในงานนี้ด้วยครับผมครับตอนนี้คือโปรโมชั่นที่เราใจก็คือจะเป็นตัว Tiger นะครับ Tiger เนี่ยเรามีอยู่2เวอร์ชันนะฮะก็คือตัวล้อซีลวดกับตัวล้อแม็ก XCX นี่จะเป็นล้อลวดนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยเราคือเราแถมปี๊บ2ใบนะฮะมูลค่าประมาณ 34,000 บาทนะฮะปกติต้องซื้อแยกนี่ต้องซื้อแยกครับนี่คือให้เลยให้เลยครับไม่เท่านั้นไม่พอนะครับเรายังให้กิฟต์วอเชอร์ให้อีก 20,000 บาทครับ 30,000 เกือบ 40,000 ให้อีก 20,000 เป็น 60,000 แล้วเรายังแถมทะเบียนพรบให้อีกครับผมอีกชุดนึงด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นตัวล้อแม็กนะครับจะเป็น XRX นะครับ XRX ตัวนี้นะฮะเราแถมปี๊บให้2ใบเหมือนกันนะฮะพร้อมกับแบล็คมูลค่าประมาณ 47,000 ครับแล้วเรายังแถมวอเชอร์อีกมูลค่าอีก 46,000 บาทครับเรายังให้ทะเบียนพรบอีกครับมูลค่า 3,500 บาทครับใช่อย่างงี้คือพูดง่ายๆคือดาวเริ่มต้นเนี่ยดาวนิดเดียวก็ว่างั้นน่ะถูกต้องครับและในงานนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคือดาวต่ำครับต่ำสุดคือดาวแค่ 10% พอ 10% เท่านั้นเองอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำครับโอ้ยตัวนี้เราตั้งอัตราดอกเบี้ยที่ 2.99 นี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่านี่คือเสน่ห์ของ Triumph Tiger รวมถึง Triumph บางนาที่จัดให้ในงานของ Big Motor Sale อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจ Triumph นะครับไปหาซื้อหรือว่าไปลองขับขี่ได้ครับที่ Triumph บางนานะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับปีเป็นของแถมครับเจ๋งเด็ดมากเลยเอาละครับต้องบอกว่างานนี้นะครับคับข้างอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของอ็อกเซสซอรี่ต่างๆครับบอกเลยครับว่ามาที่นี่ที่เดียวคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับงาน Big Motor Sale นะครับมหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติครับอย่าลืมนะครับว่างานนี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมครับที่ไบเทคบางนาที่สำคัญนะครับงานนี้ครับตามรอยพ่อครับพอเพียงครับเพราะว่างานนี้ไม่เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นปีแรกเลยจะมาวันนี้มาวันพรุ่งนี้หรือมาเมื่อลือนี้ก็ได้นะครับสำหรับงานนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็รีบๆมานะครับผม
เอาละครับวันนี้ครับสำหรับรายการจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุยบิ๊กมอเตอร์เซล2017หมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ